ดีครับเพื่อนๆพบกับรายการชัยนัทออนทัวร์ทุกวันพฤหัสนะครับทาง YouTube Channel นะครับผมกับผมหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆยังมาเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดอ่างทองอยู่นะครับที่ตำบลอินทประมูลนะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาสักการะบูชามาไหว้พระกันอีกแล้วก็ผมช่วงนี้ทำบุญไหว้พระกันบ่อยๆนะครับผมก็อยู่ที่วัดขุนอินทประมูลนะครับที่นี่ก็จะมีพระนอนที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศและไปทำบุญภายในวัดกันนะครับผมทางด้านหน้าของวัดนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับแต่เป็นจอดแบบแถวเดียวนะครับผมเรียงกันอยู่จอดแบบแนวตรงนะครับจนไปถึงองค์พระนอนองค์ใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็มีป้ายบอกข้อมูลไว้นะครับวัดขุนอินทประมูลนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับผมเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีความยาว50เมตรอยู่ที่ตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองวัดนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับผมพระวิหารหักพังหมดแล้วครับไม่มีหลังคาที่หน้าพระนอนองค์นี้ก็มีรูปเป็นของชายคนหนึ่งเล่ากันว่าขุนอินประมูลซึ่งเป็นนายอากรได้ยักยอกเอาเงินหลวงมาสร้างต่อเติมพระและถูกเฆี่ยนจนตายนะครับวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดขุนอินทประมูลตั้งตามชื่อผู้ที่นำเงินมาสร้างนั่นเองทางด้านขวาของวัดนะครับก็จะมีเป็นวิหารหรือเป็นโบสถ์โบราณอยู่นะครับหน้าสันนิษฐานว่าน่าจะทำมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปสักการะบูชาพระในโบสถ์เก่านะครับทางด้านซ้ายก็จะมีเป็นต้นโพขึ้นอยู่นะครับก็ต้นโพจะขึ้นแทรกอิฐแทรกหินอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามพอสมควรเลยนะครับเนี่ยอยู่กันมานานระหว่างวิหารกับต้นโพนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับตอนในงานนะครับรับดอกไม้ทุกเดือนทองที่ต่อหน้าพระนอนครับทางในวิหารนะครับก็จะเป็นโบสถ์เก่านะครับผมนี่ก็ได้รับความเสียหายจากการเผาในสมัยก่อนนะครับผมก็ด้านในก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเอาไว้ให้เราสักการะบูชาด้านหลังก็จะมีเจดีย์เก่าอยู่องค์นึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์อะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีป้ายเขียนไว้นี่ก็จะเป็นในส่วนของโบสถ์เก่านะครับผมก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ครับแล้วก็จะมีหลวงปั้นเหมือนหลวงพ่อนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าตรงจุดที่ปักธูปนะครับนี่ครับก็จะมีเทียนจุดธูปเทียนบูชาตรงจุดนี้นะครับผมบรรยากาศภายในวัดก็ร่มรื่นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปตรงที่พระนอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระตรงพระนอนกันนะครับผมวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมาสามารถไปเช้าเย็นกลับได้นะครับผมเราก็ยังได้ทำบุญได้หลายวัดนะครับในระหว่างทางกลับหรือทางมาเนี่ยที่แถวอยุธยาหรืออ่างทองนี่ก็จะมีวัดให้เราไปทำบุญกันเยอะเลยครับทางจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพระนะครับนี่น้องก๊อฟกำลังทำเขียนผ้าอยู่นะครับดูน้องก๊อฟทำอะไรถามเทกำลังทำบุญแล้วก็เขียนชื่อขอพรอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดมาบูชาถวายผ้าให้พระนอนนะครับผมถวายผ้าแล้วก็เขียนชื่อญาติพี่น้องเท่าที่เราอยากให้เขาได้บุญด้วยนะครับตรงด้านหน้านะครับก็จะมีรูปปั้นเหมือนของขุนอินทรประมูลอยู่นะครับผมนี่เราก็มาไหว้สักการะบูชาแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกนะครับผมวันนี้ก็พาแฟนมาทำบุญนะครับผมพาน้องก๊อฟมาทำบุญก็แกก็เกิดความปิติดีใจนะครับผมที่ได้มาทำบุญเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำงานกันเรียกว่าหนักมากนะครับผมไม่มีเวลาที่จะไปไหนเลยครับพอมีเวลาเดี๋ยวนี้ก็ชีวิตดีขึ้นมาหน่อยก็พากันตะเวนทำบุญกันนะครับผมด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นพระนอนนะครับผมปางสายญาตินะครับผมที่ประดิษฐานอยู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะบูชาใกล้ๆกันนะครับผมพระนอนนะครับก็มีองค์พระยาวถึง1เส้น5วาหรือ
50เมตรนะครับซึ่งนับเป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาที่ยาวเป็นอันดับที่2รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดที่ในประเทศไทยก็คือพระนอนที่วัดบางพีใหญ่กลางนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการที่น่าจะมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ซึ่งมีความยาวอยู่ที่35เมตรเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระนอนที่อ่างทองกันก่อนนะครับผมตรงด้านนี้ก็เป็นประตูทางเข้าวิหารเก่านะครับแต่ในสมัยก่อนได้ถูกเผาทำลายไปแล้วนะครับผมก็เลยเราจะเห็นเหลือแต่เป็นตอแท่งเสานะครับผมแต่ก็มีการบูรณะมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็จะเป็นการบูรณะที่องค์พระนอนซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่เท่าที่ดูในด้านนี้นะครับถ้าเป็นวิหารที่สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นวิหารที่ใหญ่มากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนะครับจะเห็นเป็นวิหารที่ใหญ่มากเลยทางด้านตรงตอนต้นตรงเสียนของพระพุทธรูปตรงด้านหัวนะครับแต่เรียกภาษาชาวบ้านเนาะก็จะมีจุดทางด้านซ้ายสุดนะครับก็จะมีจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ที่ปักธูปแล้วก็ปักเทียนให้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นทางด้านบนขององค์พระนะครับผมเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากทางด้านศอกของพระองค์นะครับอาจจะใช้คำศัพท์ไม่ค่อยเป็นต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับก็จะมีการปิดทองจะได้ทางล่างของศอกของพระองค์นะครับแล้วก็บางคนก็จะมีเอาเหรียญบาทมาติดไว้ด้วยนะครับก็นับว่าเป็นพระนอนที่มีความยาวมากเลยนะครับผมขนาดน้องก๊อฟเดินมาอยู่ไกลๆนะครับผมยังไม่สุดเลยนี่ครับผ่านมาเพื่อนๆก็แวะมาสักการะบูชากันนะครับผมพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ที่ยาวเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังขององค์พระนะครับผมนี่ครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเหลือแต่เสานะครับแต่โครงด้านข้างและหลังคานี่คงพังทลายไปหมดแล้วส่วนทางด้านข้างที่เห็นน่าจะเป็นต้นอินทผลัมนะครับปลูกต้นอินทผลัมไว้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะเดินทางเดินไปถ่ายตรงพระบาทของพระนอนนะครับผมหรือว่าระยะทางก็ยาวอยู่นะครับผมนี่ยาวมากเลยมีน้องหมามาเดินเล่นอยู่แถวนี้ด้วยต้องไปแซวหน่อยชื่ออะไรเนี่ยดิกกี้ชื่อดิกกี้เหรอไม่ใช่ไม่สนใจเราเลยอันนี้ถ่ายจากทางด้านพระบาทของพระนอนนะครับผมเห็นว่ายาวมากก็มีโอกาสก็มากราบสักการะบูชากันนะครับผมก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมผ่านมาแถวอ่างทองเนี่ยก็เข้ามาจากถนนสายเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนะไม่กี่โลครับผมตอนแรกคิดว่าอยู่ไกลครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากวัดชโยวรวิหารนะครับก็ประมาณ10โลประมาณเนี่ย10หรือ14โลไม่เกินนี้นะครับผมอยู่ใกล้กันนี้ก็มีคนมาติดทองแล้วก็เอาเหรียญมาติดด้วยก็จะมีหนุ่มสาวมาเกี่ยวพาราสีกันอยู่ภายในวัดนะครับไปแล้วอยู่ที่นี่ก็คงมีความสุขกันดีนะครับน้องหมาที่มีเล่นกันก็มีอีกจุดหนึ่งครับที่วัดขุนอินก็จะมีโบสถ์ร้อยล้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปิดเรียงหรือวันนี้เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันครับก็โชคดีนะครับเมื่อกี้ถามคุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับถามว่าวันนี้โบสถ์ร้อยล้านเปิดหรือเปล่าก็เขาบอกเปิดอยู่นะครับให้ลอดใต้บันไดแล้วเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในโบสถ์ร้อยล้านกันครับภายในวัดก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับผมมีที่นั่งให้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับแต่น่าจะเป็นช่วงเช้าน่าจะล่มนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายแดดจะส่องอันนี้ก็เป็นภาพโบสถ์ร้อยล้านนะครับผมร้อยล้านยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็สร้างไว้ยาวมากเลยครับสวยงามดีตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางด้านหน้าของโบสถ์ครับแต่เราต้องไปลอดโบสถ์ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์เพราะว่าเขาปิดไว้กันน่าจะกันหมากันน้องหมาน้องแมวขึ้นไปนะครับทางด้านข้างของโบสถ์ร้อยล้านนะครับผมก็จะปลูกเป็นดอกบัวไว้นะครับ
จะเป็นดอกบัวที่สวยงามมากก็เป็นฝักเลยนี่ครับดอกบัวตูมบัวตูมโบบานนะครับก็สวยงามดีนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นอ่างนะครับผมทำไว้เป็นอ่างก็สวยงามแล้วก็ประหยัดพื้นที่ไปอีกแบบนึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับอาจจะมีคนน้อยนะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือหยุดวันหยุดนัดขัดตะเลิกคงจะมีคนเยอะด้านนอกก็จะมีรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีด้วยนะครับผมนี่จังหวัดอ่างทองก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปเหมือนของสมเด็จพุทธจารย์โตอยู่เกือบทุกที่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในวิหารกันนะครับต้องขึ้นลิฟต์ไปนี่ครับด้านในก็จะมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเรากลับมาไหว้ตอนขาลงกันเนาะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันก่อนนี่ครับก็จะมีลิฟต์โดยสารนะครับผู้โดยสารไม่เกิน6คนนะครับผมก็จะมีน่าจะมีแค่2ชั้นนะขึ้นไปด้านบนเปิดว้าวสวยงามมากเลยด้านบนนะครับก็จะมีเป็นการถวายพรมครับมีใบโพเงินโพทองเนี่ยใบละ50บาทที่จำหน่ายแล้วก็มีเป็นบูชาผ่านพุ่มนะครับไปถวายหลวงพ่อน้องกบถวายอยู่นะครับแล้วก็ยกไปเดี๋ยวให้น้องกบเป็นคนถวายแล้วกันนะครับจะได้บุญเยอะๆนี่ครับข้างในก็ประดับไฟไว้สวยงามมากเลยพระที่สวยงามมากนะครับเนี่ยสวยมากเลยไปดูใกล้ๆนี่สวยงามไหมครับอย่าลืมนะครับผ่านมาแวะสักการะบูชากันครับมาถ่ายรูปเก็บภาพกันสิ่งสวยงามยังมีในโลกอีกเยอะแยะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยโบสถ์ร้อยล้านสมราคานะครับผมนอกจากมีความสวยงามโบสถ์สวยงามแล้วก็มีองค์พระที่สวยงามแล้วก็ยังมีหุ่นขี้ผึ้งสวยงามให้เราดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าหุ่นขี้ผึ้งมีปั้นเป็นรูปพระอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าจะใช่นะครับผมอันที่สองก็จะเป็นหลวงปู่ทวดครับนี่ครับไปดูใบหน้าหลวงทวดใกล้ๆองค์ต่อมาก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพรหมรังสีครับใบหน้าของท่านองค์ถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหลวงพ่อเงินครับผมหลวงพ่อเงินครับนี่ใครเคยเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินก็ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยผมเคยพาไปดูรอบหนึ่งนะครับอาจจะมืดไม่ชัดนะครับนี่เรามาดูกันชัดๆต่อมาก็เป็นหลวงปู่โตครับนะครับหลวงปู่โตถัดมาก็จะเป็นหลวงพ่อสดครับนี่หลวงพ่อสดก็ปั้นไม่เหมือนมากเลยนะครับเนี่ยริ้วรอยเหมือนมากเลยครับเป็นไฟเบอร์กราฟนะครับองต่อมาก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับมีหลวงปู่สุขเกจิอาจารย์ดังครับแล้วถัดไปก็จะเป็นหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาวกับต่อไปก็จะเป็นเจ้าคุณนอนะครับผมใครรู้จักบ้างครับเจ้าคุณนอนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมเคยได้ยินแต่ชื่อเลยครับผมต่อไปก็จะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีป้ายติดมีเพื่อนๆท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสุดท้ายน่าจะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่หลวงพ่อคูณปริสุทโธนั่งยองๆนี่ครับนี่สุดท้ายก็จะเป็นสามเณรให้ทำบุญนะครับด้านในก็จะเป็นต้นโพทองนะครับผมมีโพเงินกับโพทองนี่ทางด้านขวาก็จะเป็นโพทองมีทางด้านข้างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้ที่ไว้อัฐินะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระบรมอัฐิของพระองค์ใดนะครับผมทางด้านซ้ายก็จะเป็นโพเงินครับนี่มีพระบรมสายฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่ก็จะเป็นอุปภักทางด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็สวยงามมากเลยแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังไว้ประดับไฟไว้โดยรอบอย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีที่ทำพิธีนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นที่ให้พระสงฆ์มาทำกิจของสงฆ์กันนะครับผมเนี่ยนี่สวยงามมากเลยครับผมก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นรูปปั้นของดร.เถลิงเหล่าจินดานะครับผมก็จะมีเอาประชาชนมาสร้างถวายปีพ.ศ. 2557นะครับผมนี่จะเป็นทางด้านหน้าของดร.เถลิงนะครับผมนี่ครับทางด้านล่างก็จะมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่นะครับแต่อาจจะมืดไปสักหน่อยนะครับเพราะไม่ได้เปิดไฟนี่ก็เป็นพระแก้วที่สวยงามองค์หนึ่งเลยนะครับองค์ใหญ่ด้วยด้านนี้ก็จะเป็นภาพอันนี้น่าจะเป็นประชาชนต่างๆครับที่มาทำบุญนะครับที่หลวงพ่อโตนะครับเป็นภาพน่าจะเป็นภาพวาดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่ครับว่าจะเป็นภาพวาดจริงๆสวยงามมากเลยครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่วัดขุนอินทประมวลนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับผมวันนี้ก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวจะขอตัวเพื่อนๆกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็อ่างทองเนี่ยก็ยังมีจุดน่าสนใจอีกหลายที่นะครับมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แถวๆนี้ก็จะเป็นที่ต้องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัดทั้งนั้นนะครับผมวันไหนว่างเนี่ยมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาเก็บบรรยากาศที่จังหวัดอ่างทองให้ชมกันอีกนะเพราะยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยนะครับตรงด้านนอกนะครับผมก็แงะมาเห็นวันนี้น้องก๊อฟแงะมาเห็นนะครับให้ถ่ายดูก็คือเป็นต้นโพทรงปลูกนะครับก็คือเขียนไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมทรงปลูกเมื่อวันที่31ตุลาคมพ.ศ2516นะครับผมนี่มาปลูกในหลวงรัชกาลที่9เราพ่อหลวงเราทรงมาปลูกไว้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับผมนี่ต้นใหญ่แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นร่มโพล่มใสให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็เห็นสิ่งที่ท่านทำไว้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่นะครับผมในภาวะที่บ้านเมืองวุ่นวายอย่างนี้นะครับก็นึกถึงในสิ่งที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เรานะครับผมก็จะได้มีสิ่งที่ปลื้มใจบ้างก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ยังมีสิ่งละอันพันละน้อยที่พระองค์ทรงทำไว้ให้พวกเรานะครับผมครับก็เป็นต้นโพต้นหนึ่งที่พระองค์ทรงมาปลูกกับพระหัตถ์ของพระองค์เองเลยนะครับผมนี่เก็บตกสุดท้ายนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่องฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าไปดูคลิปตัวอย่างตอนท้ายคลิปตอนต่อไปนะครับว่าผมจะไปไหนกันสวัสดีครับ ตัวอย่างคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลกันนะครับผมก็เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่หัวหินนะครับผมแถวๆหัวหินชะอำก็มีที่เที่ยวมากมายเลยนะครับผมแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปขึ้นเขานะครับสิ่งที่ผมอยากไปมานานแล้วก็คือถ้ำพญานครนะครับที่ปราณบุรีหรือแถวๆอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับผม
แล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่เขาวังด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในที่ตัวเมืองหัวหินนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายตามที่ผมจะเสนอในคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปตอนชัยนัทออนทัวร์เที่ยวหัวหินครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม